สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กนะครับบทความชื่อว่าจะกล่าวโทษไปเพื่ออะไรตอนที่3นะครับแต่มันจะเป็นแบบนี้เสมอไปหรือเปล่าเมื่อผมถามตอนผมอยู่ที่เทตริกหัวหน้าผมเป็นคนที่เลวร้ายมากเขาสร้างปัญหาทุกรูปแบบและตอนนี้ผมก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาหยุดลึกลงไปที่ก้นกล่องเลยทีเดียวหมอนี่ปฏิบัติต่อทุกคนในแผนกได้แย่สุดๆใช่รูบอกและต่อให้เราพยายามกันอย่างหนักแค่ไหนที่แซกตัมคุณก็จะต้องเจอกับคนที่ปฏิบัติต่อคุณแย่ๆเหมือนเดิมกันแต่ลองดูที่แผนภาพสีเขาชี้ไปที่กระดานพนักงานคนนี้กำลังกล่าวโทษเพื่อนร่วมงานเพราะสิ่งที่พวกเขานั้นกำลังทำหรือถามแบบอีกอย่างก็คือเราเข้าไปอยู่ในกล่องเพราะคนอื่นๆที่อยู่ในกล่องพวกเขาด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราเข้าไปอยู่ในกล่องเพราะเราทรยศตัวเองอันนั้นผมเข้าใจแต่คำถามของผมคือเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะกล่าวโทษใครสักคนโดยไม่เข้าไปอยู่ในกล่องรูมองผมอย่างตั้งใจคุณมีตัวอย่างที่เราได้พิจารณากันไหมล่ะแน่นอนผมกำลังนึกถึงเจ้านายเก่าที่เทติกผมกำลังกล่าวโทษเขามาหลายปีตอนนี้ก็ยังคงทันอยู่แต่ประเด็นของผมคือเขาทำงานได้ทุเรศตัวจริงเขาเป็นปัญหาใหญ่เลยดูนั่งลองพิจารณาประเด็นนี้กันนะเขาบอกคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณจะมองว่าใครสักคนเป็นตัวปัญหาโดยที่เราไม่เข้าไปอยู่ในกล่องโดยไม่กล่าวโทษเขาผมเดาว่าเป็นไปได้ผมคิดว่าผมได้ให้ใครบางคนรับผิดชอบงานอะไรบางอย่างเพราะคนนั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆได้หรือเปล่าคุณน่าจะทำได้แต่ก็เหมือนว่าคุณบัตและเคสต่างก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เวลาอยู่นอกกล่องงานโคดีบายว่าชัดเจนการอยู่นอกกล่องทำให้คนเราสามารถประเมินความรับผิดชอบได้อย่างกระจ่างชัดและเป็นเช่นนั้นก็เพราะมุมมองของเราไม่ได้ถูกกดบทบังคนที่อยู่นอกกล่องจะไม่มีการโยงความรับผิดชอบให้คนอื่นเพื่อปัดสวะให้พ้นตัวด้วยเหตุนี้การมอบหมายความรับผิดชอบของเขาจึงไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นการแกล้งแต่กลับเป็นการช่วยเหลือคนนั้นด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามการกล่าวหาใครบางคนเพื่อผลักความรับผิดชอบให้พ้นตัวนั่นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราเรียกการกระทำอย่างนั้นว่าการกล่าวโทษและการกล่าวโทษก็เป็นสิ่งที่เราทำกันอย่างอยู่ในกล่องเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้แทนการประเมินความรับผิดชอบอย่างเป็นกลางเรากล่าวโทษคนอื่นเพื่อช่วยตัวเองไม่ใช่เพื่อช่วยพวกเขาซึ่งพวกเราย้อนกลับมาที่คำถามของคุณทอมรูพูดต่อตอนที่คุณกำลังคิดว่าเจ้านายเก่าคุณเป็นไอ้ทุเรศคุณกำลังพยายามทำที่ช่วยเขาหรือการตัดสินใจอย่างเขาคือวิธีช่วยให้คุณช่วยตัวเองจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงรู้สึกแล้วกับว่าเรื่องโกงของตัวเองกลายเป็นเรื่องสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้กันทั่วไป